สวัสดีครับเทรนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องน่ารักน่ารักมาฝากสาวๆของผมกันนะครับเนื่องจากว่าตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอคำถามที่มันค่อนข้างจะแปลกนิดนึงนะฮะแต่ถามมาซ้ำๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะฮะถามผมมาว่าโค้ชคะโค้ชคะเทรนเนอร์คะอยากให้เอวพลิ้วต้องทำยังไงอย่างที่ผมเคยสอนไปนะฮะผมเคยสอนในคลิปว่าเรื่องของการร่อนเอวเรื่องของการเด้งรับใช่ไหมฮะไอ้สองไอ้เคล็ดลับเนี่ยหรือวิธีการอยู่บนเป็นยังไงเนี่ยผมเคยทำคลิปสอนเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะฮะแต่สงสัยผมคือคงลืมบอกเทคนิคลึกๆไปว่าวิธีการทำให้เอวพลิ้วเนี่ยมันจะฝึกฝนหรือมันจะสร้างทักษะอันเนี้ยได้ยังไงนะฮะวันนี้ผมก็เลยดึงหัวข้อนี้มาพูดให้สาวๆแล้วก็หนุ่มๆบางคนที่แอบฟังอยู่นะฮะได้รับรู้กันว่าจริงๆแล้วไอ้วิธีการให้เอวเรามันพลิ้วหรือให้สะโพกเรามันเคลื่อนไหวได้ง่ายเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วหมั่นฝึกฝนและปฏิบัตินะฮะไม่ใช่อยู่มาถึงเข้างานแล้วมันจะพลิ้วได้ง่ายๆนะฮะอย่างบางคนอยู่ที่สรีระด้วยบางคนอ้วนมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่พลิ้วเท่ากับคนที่แบบว่าผอมบางกว่าหรือบางคนผอมมากเกินไปแต่ตัวแข็งเพราะอะไรเพราะไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่เคยใช้ทักษะร่างกายในการเล่นกีฬาเลยไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่พลิ้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับถึงเวลาหน้างานจะมีกิจกรรมทางเพศกันเนี่ยนะฮะเก่งๆทื่อๆนะฮะผู้ชายบางคนก็เป็นขยับก็แข็งๆไม่รู้จังหวะจะโคลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟังไว้อย่างนึงอย่างตัวผมเหมือนกันตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นมาแล้วนะฮะไอ้จังหวะเนี่ยโดยเฉพาะไอ้จังหวะเสียงเพลงหรือจังหวะดนตรีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสร้างทักษะในการขยับหรือเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นผมอาจจะโชคดีนิดนึงที่ว่าตอนวัยรุ่นนี่ผมแบบมีการแอบไปเที่ยวผับไปซุกโซนบ่อยๆมันก็เลยทำให้ผมได้ฟังเพลงเยอะๆเพลงหลายๆแนวแล้วบางทีถ้าสมมติเราอยู่ในปาร์ตี้หรือเราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วเราขยับตัวนะฮะเหมือนขยับตัวไม่ต้องเต้นนะฮะแค่ขยับตัวให้เข้ากับจังหวะไปตามจังหวะเพลงเนี่ยนะฮะแล้วมันจะทำให้movement ของเราเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวมันมีความพลิ้วเรียกง่ายคือมันมีความพลิ้วนะฮะไอการฝึกความพลิ้วของเอวเราเหมือนกันนะฮะบางทีเราฝึกด้วยการวิธีการเต้นได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแค่ฟังเพลงอยู่บ้านแล้วก็เต้นขยับตัวไปตามจังหวะเพลงเนี่ยนะฮะไม่ต้องเต้นท่าสวยหรือไม่ต้องเต้นฮิปฮอปหรือแจ๊สหรือลีลาดหรืออะไรก็ตามนะฮะแค่บางทีคุณยืนแล้วคุณโยกย้ายไปตามจังหวะเพลงเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยสรีระคุณมันได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบางทีถ้าสมมติคุณเป็นคนที่โรแมนติกหน่อยผู้หญิงผู้ชายโรแมนติกด้วยกันทั้งคู่นะฮะเวลามีอะไรกันแล้วเปิดเพลงคอแล้วมันลื่นไหลไปตามจังหวะเพลงนะฮะเวลาตัวคุณพิ้วเอวคุณพิ้วเอวคุณพิ้วไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันจะทำให้ไอ้ลีลาสมมติเวลาสอดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะฮะผู้หญิงเหมือนกันเวลาอยู่บนแล้วคุณฟินอยู่กับจังหวะดนตรีที่คุณเปิดอยู่แล้วคุณก็โยกสะโพกหมุนไปอะโยกไปโยกไปอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ไอความแข็งกระด้างหรือความเกร็งเนี่ยมันผ่อนคลายเปิดเพลงคอไปเบาๆเอาดนตรีที่เราชอบจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่เอาดนตรีที่เราชอบดนตรีที่คู่เราชอบแล้วเดี๋ยวความพลิ้วมันมาเองนะฮะมนุษย์เนี่ยพอมันได้ยินเสียงดนตรีเข้าไปเนี่ยจังหวะการโยกย้ายนะฮะมันจะมาตามธรรมชาติเลยนะฮะอีกวิธีนึงที่ผมอยากให้ทั้งสาวๆและหนุ่มๆไปฝึกเนี่ยนะครับคือการออกกำลังกายนะฮะหลายๆอย่างที่มูฟเมนต์ร่างกายบ่อยๆอย่างเช่นการตีแบดการว่ายน้ำการวิ่งช็อกกิ้งนะฮะหรือพวกการเต้นแอโรบิกเนี่ยดีมากเลยเต้นแอโรบิกเต้นซุมบ้าเนี่ยมันทำให้คุณรู้ทักษะในการเคลื่อนไหวอย่างสมมุติคุณเต้นแอโรบิกหรือซุมบ้ามันจะมีท่าที่ทำให้คุณได้สายเอวนะฮะสายเอวหมุนเอวนะฮะหรือง่ายๆเลยถ้าบางคนไม่อยากจะไปเต้นกิจกรรมกลุ่มคุณซื้อไอ้ห่วงฮูลาฮูปมาแล้วคุณมาเต้นที่บ้านเวลาคุณเล่นฮูลาฮูปเนี่ยเอวคุณจะหมุนอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหมุนเป็นวงกลมนะฮะสาวๆเนี่ยอย่างสมมุติเวลามีเซ็กส์มีอะไรกันเนี่ยแล้วคุณอยู่บนเนี่ยไอเวลาที่ผมสอนว่าเอ้ยหมุนเอวหมุนบททำยังไงเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยถ้าคุณเล่นฮูลาฮูปไม่เป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่นฮูลาฮูปเป็นไอห่วงกลมๆเนี่ยนะฮะแล้วคุณสามารถคอนโทรลไอห่วงฮูลาฮูปให้มันอยู่ที่เอวคุณได้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถหมุนเอวได้นะฮะหมุนเอวยังไงบทยังไงให้ผู้ชายรู้สึกดีและตัวคุณรู้สึกดีเนี่ยนะฮะมันฝึกได้จากการที่บางทีคุณเล่นฮูลาฮูปนะฮะหรือถ้าไม่มีฮูลาฮูปคุณฝึกเองเปิดเพลงหรือเปิดอะไรก็ได้แล้วคุณลองเกรงสะโพกเกรงตรงนี้แล้วคุณหมุนวนอย่างเงี้ยไม่ยากฮะเนี่ยเหมือนผมหมุนอย่างเงี้ยผมไม่ได้หมุนเก่งเลยนะฮะแต่ผมหมุนให้คุณดูเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเวลาเราเกรง
ร็งท้องแล้วเราหมุนเอวเนี่ยได้ออกกำลังกายหน้าท้องไปด้วยแล้วก็ฝึกการขยับขยื่นสะโพกด้วยนะฮะอย่างหนุ่มๆบางคนบอกว่าโค้ชครับพี่ครับผมแบบผมแข็งมากเลยเวลาผมมีอะไรทำไมเอวผมไม่พิ้วเลยครับผมไม่ได้อ้วนด้วยผมรูปร่างธรรมดาแต่ผมเกร็งมันเกร็งเนี่ยความเกร็งเนี่ยมันมาจากความรู้สึกนะฮะบางทีคุณปล่อยธรรมชาติไปเลยผมแนะนำออกอากาศไม่ได้แต่ถ้าคนส่งเมสเซจมาเนี่ยผมจะสามารถบอกได้ว่ามีวิธีอะไรที่มันจะทำให้คุณผ่อนคลายความเกร็งแต่ผมจะบอกอย่างนึงนะฝึกบ่อยๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอย่างเช่นเวลาช่วยตัวเองเนี่ยบางทีเราฝึกขยับเนี่ยขยับดูผมนะผมขยับไปหน้าไปหลังอย่างเงี้ยฝึกบ่อยๆนะฮะทำเปล่าๆอย่างนี้ได้เหมือนเราเต้นอ่ะเปิดเพลงเราเต้นไปเราก็ฝึกท่าอย่างนี้ไปเหมือนเพลงของใครนะนักร้องวัยรุ่นคนหนึ่งผู้ชายน้องชินน้องชินที่แบบเต้นท่าเนี้ยการฝึกอย่างเงี้ยมันคือทำให้เราได้ฝึกเอวฝึกสะโพกฝึกจากการเต้นนี่คือง่ายสุดเลยเขินไม่อยากไปเต้นให้คนอื่นดูก็เปิดเพลงเต้นที่บ้านนะฮะเปิดเพลงเต้นที่บ้านเราอารมณ์ตัวเองแล้วก็ฝึกกระเด้งไปนะฮะอีกท่าหนึ่งที่ผมอยากให้ผู้หญิงฝึกมากๆเลยแล้วมันมีผลมีประโยชน์กับไอ้เวลาที่เวลาคุณอยู่บนเนี่ยนะฮะคือท่าของบียองเซ่นะฮะท่านี้ผมสอนในคอร์สออนไลน์ผมเลยในเบสแอดวานซ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะท่านี้มันจะทำให้ผู้หญิงอยู่บนได้เก่งนะฮะนั่นก็คือเขาเรียกว่าท่า twerk นะฮะTWERK เนี่ยนะฮะมันเป็นท่าซิกเนเจอร์ของบียองเซ่เลยก็คือผมไม่สามารถทำได้ท่านี้มันยากมากแต่ผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนที่เป็นแฟนคลับบียองเซ่เนี่ยจะทำได้มันคือท่าที่สมมติมันจะคล้ายๆสควอทนะฮะย่อลงไปหน่อยแล้วก้นมันจะกระเด้งแต่ผมทำไม่ได้ถ้าผมทำไม่ดูมันจะดูน่าเกลียดดูไม่สวยงามนะฮะอยากรู้ก็ไปเปิด YouTube ดูเซิร์ชหาชื่อบียองเซ่ท่าทเวิร์คนี่ดูนะฮะแล้วมันจะเป็นการกระเด้งสะโพกที่ดีมากแล้วมันเวลาคุณเอาไปแมทชิ่งกับเวลาที่คุณมีบทรักกับแฟนเนี่ยแล้วเวลาท่าที่ผู้หญิงอยู่บนแล้วคุณทำในลักษณะที่เหมือนบียองเซ่ทำเนี่ยนะฮะก้นกระดุบ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 อย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกดีด้วยแล้วมันก็จะทำให้ผู้ชายที่โดนท่านี้เข้าไปเนี่ยรู้สึกดีด้วยถ้าทำไม่เป็นเนี่ยเปิดดูนะฮะดูจากใน YouTube แล้วก็เต้นตามซ้อมทุกวันแล้วถึงเวลาพอเวลาคุณไปมีอะไรกับแฟนเนี่ยแล้วคุณลองทำดูใส่จังหวะดูเปิดเพลง Beyonce คอไปเบาๆก็ได้ Crazy in Love เบาๆแล้วคุณก็กระดึกๆๆลองดูฮะมันทำให้รู้สึกดีแล้วมันฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ทำให้ตัวเราแข็งหรือเกร็งเกินไปนะฮะอันนี้ผมบอกนะทบทวนอีกทีก่อนจบนะฮะ1คือฝึกการ movement จากการออกกำลังกายนะฮะการออกกำลังกายที่ได้เคลื่อนไหวเอวง่ายๆสุดคือเล่น Hula Hoop ที่ผมบอกไปนะฮะ2คือลองเต้นดูอายคนก็เต้นคนเดียวแต่ถ้าไม่อายก็ไปเต้นพวกกลุ่มที่เขามีสอนเรียนซุมบ้าเรียนแอโรบิกอะไรพวกนี้มันทำให้รู้จักการขยับเอวเคลื่อนไหวเอวแล้วเอวคุณมันจะหมุนได้มันจะพลิ้วได้โดยที่คุณไม่เขินนะฮะแล้วเวลาไปมีเพศสัมพันธ์เนี้ยเอาทักษะพวกนี้เอาไปลงไปใส่ในท่ารักท่าต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอันนี้ไม่ได้ผู้หญิงอย่างเดียวเลยคือถ้าเราออกกำลังกายด้วยการเต้นพวกนี้หรือด้วยการฝึกมูฟเมนต์บางสิ่งบางอย่างเนี้ยทุกอย่างมันต้องฝึกครับมันไม่มีใครที่แบบว่าเกิดมาแล้วเก่งใส่จังหวะได้แบบโอ้โหเทพเซียนตัวพ่อตัวแม่นะฮะทุกคนต้องฝึกทั้งนั้นกว่าที่จะเก่งได้เราต้องเทคไทม์ให้มันใส่เวลาใส่ใจกับมันแล้วที่สำคัญอย่าลืมว่าต้องทำให้มันเป็นเรื่องสนุกนะฮะทุกอย่างถ้าคุณสนุกกับมันคุณเอนจอยกับมันแล้วมันจะออกมาดีมันจะมีความสุขแล้วเดี๋ยวไอ้ความพลิ้วมันมาเองมันมาจากอินเนอร์เพราะว่าคุณสนุกกับมันแล้วคุณเอนจอยกับมันแล้วความรู้สึกต่างๆลีลาต่างๆมันจะลื่นไหลไปเองโดยที่คุณไม่เขินแล้วก็ไม่เกรงนะฮะวันนี้ผมก็เลยเอาทักษะมาฝากสาวๆแล้วก็หนุ่มๆที่แอบฟังอยู่กันนะครับขอให้ทุกคนนำไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตรักนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มเสน่ห์ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอตความซาบซ่านกับเรื่องบนเตียง Bed Advance เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ10บทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปฏิบัติการพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวฮอตไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นเราน้องเคให้มันเกิดความเสียวซ่านสยิวมีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอดของตนเองให้เจอใน Bed Advance จะมีเทคนิคท่าอยู่บนมากว่า10ท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับยังทำให้ผู้ชายคุณติดใจหลงไหลในลีลาการหมุนเอวล่อนเอวการบดการกดนะฮะจริตบนเตียง2สไตล์
สำหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายลับผู้ชาย2สไตล์เนี้ยจะมีความต้องการการแสดงออกที่ต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะผดเด็ดสึกและมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการปรนนิบัติที่ผู้หญิงสามารถทำให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปลุกอารมณ์อันนี้ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่านวดยังไงให้ผู้ชายสยิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูไถตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับที่จะทำให้สาวๆเป็นสาวฮอตอย่างครบวงจรเป็นสาวฮอตแบบเพอร์เฟกต์ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะหลงไหลในฝีมือลีลาและเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่ายังไงก็ต้องกลับมาหาคุณทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครับ